สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่28นะครับเดือน6 2565นะครับก็สำหรับนะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับก็คือก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรนะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนแปลงสูตรเรามาสรุปผลของโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ก่อนนะครับพี่ๆในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น9เด่น2นะครับเด่น9เด่น2วิ่งลุ้นที่9ไปเน้นไปในรอบพิเศษแล้วก็ VIP นะครับพี่ๆก็สำหรับนะครับเด่น2ก่อนนะครับพี่ๆเด่น2นะครับผมก็นอยแรกนะครับมาในที่82นะครับแต่ว่าผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับมาแค่เป็นตัวเด่นนะครับผมแล้วก็ในรอบปกตินะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เน้นเหมือนเดิมนะครับมาใน2332นะครับพี่ๆสลับเด่น2นะครับจับคู่มาใน2332นะครับผมส่วนนะครับผมวิ่งรุ่นที่9นะครับพี่ๆวิ่งรุ่นที่9นะครับรอบพิเศษนี้หลุดนะครับ2กับ3ไม่มีนะครับพี่ๆหลุดไปนะครับผมก็มาเข้าในรอบ VIP ตัวรองนะครับสายวิ่งลูดนะครับถ้าใครตาม9นะครับผมนะครับถ้าใครตาม9นี่มาใน93นะครับในรอบ VIP นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมก็ไม่ได้จับไว้ให้นะครับพี่ๆก็ไม่คิดว่าแนวทางช่วงนี้เขาจะมาตัวเดิมนะครับ3773แล้วก็9339รู้สึกว่าจะมาบ่อยมากเลยนะครับสลับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็แปลกๆนะครับพี่ๆช่วงนี้แปลกๆนะครับแนวทางฮานอยนะครับผมบางวันก็ออกเร็วบางวันก็ออกช้านะครับผมก็สู้กันต่อไปนะครับพี่ๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนแปลงสูตรนะครับพี่ๆก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับก็จะให้ไปในที่8คู่เช่นเคยนะครับแต่ว่าจะเป็นเลขเด่นตารางนะครับผมก็สำหรับนะครับเลขเด่นตารางที่ผมคิดคำนวณได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับมี1นะครับผมมี9นะครับมี2มี7มี8แล้วก็มี5นะครับพี่ๆตามนี้เลยนะครับผมส่วนนะครับผมจับคู่นะครับผมจับคู่เดี๋ยวผมให้ตัวเด่นก่อนนะครับในสูตรนี้นะครับผมในโค้งสุดท้ายนะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นในโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่นะครับ1นะครับผมให้1นะครับแล้วก็ให้1แล้วก็8นะครับพี่ๆสายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข1นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับส่วนตัวเด่นนะครับผมตัวเด่น2ตัวนะครับตัวเด่น2ตัวก็จะมีนะครับ21นะครับผม279195 85 89 71แล้วก็78นะครับพี่ๆส่วนนะครับหลักร้อยนะครับผม
หลักร้อยก็จะเป็นในที่นะครับผม1 2 7นะครับ7 9 1นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับเลขเด่นตารางส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับก็คือเด่นในที่1นะครับเนาะในตารางโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็8นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผมก็จะเป็นในที่27นะครับ9185 แล้วก็21นะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเน้นให้ไป4คู่นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่ๆสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับผมถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองพิจารณาในเลขตารางได้นะครับพี่ๆเนาะนะครับอาจจะมองความชอบแตกต่างกันนะครับอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคู่ผมก็ไม่ได้จับมาให้นะครับพี่ๆก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรแรกของเรานะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผมก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ